บนเส้นวาสนานะคะมีเส้นพุธแตกขึ้นมาแล้วก็มีเส้นอาทิตย์มาลักษณะแบบนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่จะมีโชคไม่ว่าจะทำงานทำการใดมักจะมีโชคนะคะเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองได้รับเครดิตที่ดีมีคนนับหน้าถือตายอมรับทำธุรกิจประสบความสำเร็จมีหัวในเรื่องของการลงทุนการค้าการขายนะคะเส้นพุธสวยมายังบนเนินพุธส่งผลให้เป็นคนที่หาเงินเก่งทำธุรกิจหรือลงทุนแล้วประสบความสำเร็จนะคะก้าวหน้ารุ่งเรืองดีอุปสรรคน้อยหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาว่าชะตาชีวิตถูกกำหนดมาว่าอย่างไรชะตาชีวิตกำหนดมาในมือขวาเส้นชีวิตที่ราบเรียบยาวมาจนถึงส้นมืออายุยืนยาวนะคะสุขภาพแข็งแรงดีเจ็บไข้ได้ป่วยอันตรายแบบรุนแรงร้ายแรงไม่มีถ้าเจ็บเล็กๆน้อยๆก็จะสามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติเรื่องของอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงชะตาชีวิตขาดก็ไม่มีนะคะราบรื่นดีแต่ก็ไม่ได้ว่าให้ประมาทนะคะเส้นที่ตั้งขึ้นประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะมันจะเป็น V Victory อยู่ตรงนี้ดังนั้นก่อนอายุ40เนี่ยประสบความสำเร็จละถือได้ว่ามีเรื่องของความโชคดีหรือว่าความสำเร็จเนี่ยเข้ามาในชีวิตตั้งแต่อายุน้อยๆเส้นสมองยาวนะคะมาจนถึงเนินอังคารสูงหรือเนินอัจฉริยะเป็นคนความจำดีหัวดีนะคะสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นคนรอบคอบค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะไม่ได้เป็นคนที่มีจินตนาการหรือมีความเพ้อฝันเส้นใจนะคะยาวมาตกร่องแล้วแยกออกมาเป็นซ่อมคนที่มีเส้นใจตกร่องนะคะมักจะเป็นคนใจดียอมเสียสละเป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมหรือว่ายอมเสียสละเพื่อคนอื่นได้นะคะหรือจะเป็นลักษณะสายเป้เป็นผู้ให้ปลายเส้นใจแยกออกมาเป็นซ่อมหมายถึงการเป็นคนดีไว้เนื้อเชื่อใจได้เส้นวาสนาลึกชัดคมยาวขึ้นไปจนถึงเนินเสาถือได้ว่าเป็นคนที่มีความเพียรพยายามสูงนะคะในเรื่องของการทำงานการงานมักจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนไม่ว่าการงานจะยากลำบากหนักเหนื่อยแค่ไหนก็จะสามารถที่จะทนนะคะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทำให้การงานนั้นประสบความสำเร็จบ้านปลายชีวิตก็จะมีหลักมีฐานนะคะมีฐานะที่มั่นคงมาจากการงานที่ทำมาด้วยความภาคเพียรอุตสาหะบนเส้นวาสนานะคะมีเส้นพุธแตกขึ้นมาแล้วก็มีเส้นอาทิตย์มาลักษณะแบบนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่จะมีโชคไม่ว่าจะทำงานทำการใดมักจะมีโชคนะคะเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองได้รับเครดิตที่ดีมีคนนับหน้าถือตายอมรับทำธุรกิจประสบความสำเร็จมีหัวในเรื่องของการลงทุนการค้าการขายนะคะเส้นพุธสวยมายังบนเนินพุธส่งผลให้เป็นคนที่หาเงินเก่งทำธุรกิจหรือลงทุนแล้วประสบความสำเร็จนะคะก้าวหน้ารุ่งเรืองดีอุปสรรคน้อยเส้นอาทิตย์นะคะคนที่มีเส้นอาทิตย์ยาวและคมชัดจะเป็นคนที่โชคดีคือมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองและมีโชคทางด้านการเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นลาบลอยหรือลาบจรนะคะก็จะมีโชคทางด้านการเสี่ยงแต่เมื่อมันมีเส้นตัดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงหรือมีคดีฟ้องร้องให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงก็ต้องระมัดระวังค่ะมีเส้นอุปถัมภ์เส้นพี่เลี้ยงดวงมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือดวงมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะหาเงินเก่งการเงินคล่องตัวการเงินสะพรัดและมีมรดกได้รับมรดกค่ะมีเส้นที่มาจากเนินจันทร์นะคะก็จะเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีมีการเดินทางบ่อยเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศจะ
ตรงกับดวงชะตาสามารถที่จะทำได้ยาวทำได้นานทำได้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จดีนะคะส่วนเส้นที่ขวางมือเรียกว่าอุปสรรคสำหรับอุปสรรคนะคะก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของการงานอุปสรรคที่ทำมาให้ต้องคิดมากนะคะให้เกิดความเครียดนะคะเส้นที่ออกจากเส้นสมองแล้วพุ่งขึ้นไปยังเนินพุทธหมายถึงเป็นคนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองคิดเกี่ยวกับเรื่องหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการหาเงินหาทองเป็นคนที่หัวก้าวหน้านะคะในเรื่องของการหารายได้มีกากบาทกลางฝ่ามือมีพระเกศคุ้มครองค่ะให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายอุบัติเหตุและการสูญเสียเปลี่ยนจากหนักกลายเป็นเบาได้และเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีสัญชาตญาณมีลางสังหรณ์เส้นพฤหัสคือเส้นของความก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จนะคะชีวิตจะพบกับความสำเร็จได้รุ่งเรืองได้เป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำสูงนะคะambition line เป็นคนทะเยอทะยานกระตือรือร้นรักความก้าวหน้ามุทะลุดุดันยอมหักไม่ยอมงอนะคะเป็นคนอึดคนอดทนวิตกกังวลบ้างนะคะถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากนะคะมีวอรี่ไลน์เยอะวิตกกังวลส่วนตรงนี้ก็คือบางครั้งไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่ Family Line มีเกาะมีโซ่มีความวุ่นวายภายในครอบครัวนะคะมีความขัดแย้งความวุ่นวายในครอบครัวอยู่บ้างสัญลักษณ์ Lucky M ที่อยู่ในมือเป็นสัญลักษณ์เศรษฐีค่ะจะได้จับเงินล้านจะได้จับเงินก้อนใหญ่อาจจะได้จับหลายล้านและอาจจะได้จับหลายครั้งสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ก็เป็นสัญลักษณ์เศรษฐีมาจากเส้นสมองความเฉลียวฉลาดฟอร์มมาจากเส้นวาสนาการงานความอดทนในการทำงานความก้าวหน้าในการทำงานและมาจากเส้นพุทธการทำธุรกิจการลงทุนการค้าการขายกลายเป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์มีความมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยได้นะคะสัญลักษณ์Lucky M และสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ถ้ามีอยู่ในมือก็จะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้มีทรัพย์สินเงินทองพบความมั่งคั่งร่ำรวยสัญลักษณ์รูปปลาปลายเส้นชีวิตหันหัวไปทางเนินพุทธส่งผลดีค่ะเพราะสัญลักษณ์รูปปลาแทนความหมายความสุขและความโชคดีดังนั้นทำธุรกิจประสบความสำเร็จโชคดีในการทำธุรกิจและมีความสุขสมหวังนะคะในการลงทุนหรือสมหวังในเรื่องเงินทองทองร่ำรวยได้ค่ะมีกากบาทบนเนินจันทร์ก็ต้องระมัดระวังว่าดวงชะตาจะมีอันตรายหรืออุบัติเหตุจากทางน้ำนะคะอันนี้คือส่งผลตลอดชีวิตนะคะตั้งแต่เด็กมาจนถึงวัยชราเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีเรื่องตกน้ำตกท่าอันตรายอุบัติเหตุจากการสัญจรหรือการเล่นน้ำมีสัญลักษณ์รูปวัดอยู่ในมือเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบช่วยเหลือชอบบริจาคทำแล้วถ้าให้ทานบ่อยๆบริจาคช่วยเหลือนะคะคนที่เดือดร้อนยากจนหรือทุกข์ยากบ่อยๆก็จะส่งผลให้เป็นคนมีโชคลาภและมีชื่อเสียงที่ดีกากบาทนะคะที่อยู่บนที่ราบอังคารหมายถึงเป็นคนที่มีเครดิตดีแต่ก็หมายถึงการมีหนี้สินด้วยค่ะกากบาทที่อยู่บนเนินอังคารต
ต่ำนะคะระมัดระวังว่าจะเกิดความรุนแรงระมัดระวังอารมณ์นะคะที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งความมุทะลุดุดันทำให้เกิดความรุนแรงการทะเลาะหรือการใช้กำลังใช้ความรุนแรงนะคะระวังในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยค่ะมีวิกตอรี่ที่อยู่บนเนินเสาจะส่งผลดีทำให้ชีวิตในช่วงบั้นปลายมีความมั่งคั่งและมั่นคงวีวิกตอรี่ที่อยู่บนเนินอาทิตย์ส่งผลให้บั้นปลายมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองในมือซ้ายของเพศชายหมายถึงบุญกรรมการกระทำที่ทำในปัจจุบันส่งผลต่อชะตาชีวิตในทุกวันนี้และอนาคตเส้นชีวิตยาวโอบล้อมมาทางเนินสุขอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงบั้นปลายชีวิตอยู่กับครอบครัวมีบุตรหลานบริวารคอยดูแลมีเส้นอุปถัมภ์และมีภาระที่จะต้องดูแลรับผิดชอบการเงินดีหาเงินเก่งการเงินสะพรัดคล่องตัวและเป็นคนที่มีมรดกและได้รับมรดกนะคะในช่วงต้นวัยในวัยเด็กชีวิตอาจจะผ่านความยุ่งยากลำบากหรือมีอุปสรรคปัญหานะคะเพราะมันเป็นขุยไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ตอนช่วงวัยเด็กนะคะเส้นสมองยาวปลายแยกไปทางเนินพุธเฉลียวฉลาดความจำดีสติปัญญาเฉียบแหลมนะคะแต่มักจะใจร้อนหรือไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะหาเงินเก่งแต่อาจจะมีรูรั่วเยอะหรือเป็นลักษณะของคนที่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบรายจ่ายต่างๆเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ปลายเส้นที่แยกขึ้นไปทางเนินพุธหมายถึงเป็นคนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องหาเงินหาทองนะคะและเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดความเก่งในเรื่องของการลงทุนการค้าการขายการทำธุรกิจเส้นใจยาวมาที่ใต้เนินเสานะคะเป็นคนที่จะคิดจะตัดสินใจอะไรเอาตัวเองเป็นสำคัญเอาตัวเองเป็นหลักในการตัดสินใจไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาทุ่มเทหรือเสียสละเพื่อคนอื่นมากนักนะคะวีวิกตอรี่ที่อยู่บนเนินเสาหมายถึงชีวิตบ้านปลายจะมีหลักมีฐานมีฐานะมีความมั่นคงเส้นอาทิตย์นะคะและมีลักษณะเป็นตรีศูนย์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะส่งผลให้เป็นคนมีโชคนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเพราะในมือของคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่อาจารย์เคยดูลายมือให้เนี่ยเขาก็มีสัญลักษณ์ตรีศูนย์หรือ3ง่ามบนเนินอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันและตามหลักนะคะลายมือเนี่ยคนที่มีตรีศูนย์นะคะอยู่บนเนินอาทิตย์ก็จะเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าเนินอาทิตย์เนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองอำนาจวาสนาบารมีและโชคลาภใครที่มีสัญลักษณ์ตรีศูนย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อาวุธของพระศิวะนะคะเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะเป็นคนที่โชคดีนะคะร่ำรวยและมีโอกาสที่จะมีโชคได้ลาภก้อนใหญ่ได้โชคก้อนโตซึ่งอาจจะมาจากการสะสมเงินทองนะคะหรือมาจากความฟลุกในการทำธุรกิจนะคะได้กำไรเยอะหรือจะมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ได้รับรางวัลใหญ่ก็ได้ค่ะเส้นวาสนามาจากส้นมือนะคะเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคการงานแม้จะเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานจนประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพการงานได้มีเส้นพุธก็จะเก่งในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนการทำธุรกิจนะคะแต่มันมีเส้นตัดขึ้นไปแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าจะมีเรื่องเสียหายนะคะหรือขาดทุนหรือมีปัญหาในเรื่องเงินทองทองหรือว่าปัญหาในเรื่องของธุรกิจหรือความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะมีเส้นที่มาจากเนินจันทร์มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีดวงในเรื่องของการเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศวีวิกตอรี่นะคะที่อยู่ตรงบริเวณเนินเนปจูน
ก็จะส่งผลดีในเรื่องของความฟลุกนะคะมีโชคจากความฟลุกโชคลาภเงินทองหรือว่าความสำเร็จที่ได้มาแบบไม่คาดฝันได้มาแบบฟลุกๆสัญลักษณ์รูปปลานะคะบนเนินจันทร์ทำธุรกิจค้าขายหรือว่าเดินทางต่างประเทศการเดินทางจะนำพาความสำเร็จความร่ำรวยมาให้หรือทำธุรกิจค้าขายนะคะหาเงินหาทองจากการเดินทางหรือกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยนะคะโชคดีได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นจากเนินจันทร์นะคะเป็นเส้นเกี่ยวข้องกับการเดินทางเดินทางทางน้ำนะคะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุทางน้ำด้วยเป็นคนที่ทะเยอทะยานนะคะทะเยอทะยานรักความก้าวหน้ามีความกระตือรือร้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้มีกากบาทบนเนินกากบาทบนเนินพฤหัสนะคะส่งผลดีนะคะจะได้คู่ครองที่ดีนะคะแต่งงานแล้วได้คู่ครองที่ดีส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยมีความมั่นคงในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวได้บางครั้งก็ไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่นะคะเส้น family line ไม่ค่อยสวยเป็นโซ่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งภายในครอบครัวนะคะเป็นคนที่มีความวิตกกังวลสูงมากๆเลยเส้น worry line หนามากนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุระวังเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะคะเส้นอุปสรรคก็มีอุปสรรคส่วนใหญ่จะมาในช่วงอายุ20จนถึง30นะคะช่วงนั้นอาจจะมีความยุ่งยากลำบากกำลังก่อร่างสร้างตัวกำลังเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะพบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆอุปสรรคบางครั้งก็มาจากคนในครอบครัวมาจากพี่น้องด้วยเหมือนกันเป็นคนที่อึดอดทนมุทะลุนะคะตั้งใจทำอะไรแล้วจะมุ่งมั่นทำอย่างจริงจังไม่ค่อยยอมใครนะคะมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีสามเหลี่ยมไม่ว่าอยู่ตรงไหนย่อมส่งผลดีนะคะจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่หลายๆที่จะเป็นคนที่จะโชคดีโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภเงินทองในเรื่องของการงานนะคะชื่อเสียงเงินทองได้เงินได้ทองโชคดีมีทรัพย์มีสมบัติเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจะมักจะได้ผลดีนะคะร่ำรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือการบริหารความเสี่ยงทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนะคะมีสี่เหลี่ยมอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจหมายถึงมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะกากบาทที่อยู่บนเนินอังคารสูงระมัดระวังจะมีอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับผลกระทบที่รุนแรงความรุนแรงนะคะเลือดตกยางออกการมีศัตรูต่างๆด้วยระวังความขัดแย้งหรือว่าอันตรายที่มาจากศัตรูนะคะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟล์ Word นะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR โค้ดนี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ